โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการอากาศตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะว่าช่วงต้นสัปดาห์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมฝนจะลดลงเล็กน้อยอากาศจะร้อนขึ้นค่ะโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนนะคะทำให้ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ส่วนช่วงปลายสัปดาห์ตั้งแต่13ไปจนถึง15สิงหาคมจะมีร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยทำให้ตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรช่วงนี้ไปตรวจสอบอากาศรายภาคพรุ่งนี้กันบ้างค่ะขึ้นกันไปที่ภาคเหนือกันก่อนเจ้าภาคเหนือมีฝนร้อยละซาวของพื้นที่ส่วนมากกว่าที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและก็ตากเจ้าต่ำสุดวันพุธ24องศาสูงสุด37องศาเจ้าภาคอีสานมีฝนน้อยอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่ต่ำสุด25องศาสูงสุดพรุ่งนี้37องศาภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนน้อยร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีจันทบุรีและตราดทะเลฝั่งตะวันออกคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรร้อนสุดพรุ่งนี้38องศาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ไล่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปจนถึงนราธิวาสต่ำสุด24องศาสูงสุด36องศาภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่ระนองพังงาตรังและสตูลค่ะต่ำสุด22องศาสูงสุด34องศากรุงเทพและปริมณฑลมีฝนน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำต่ำสุด27องศาสูงสุด38องศาที่จังหวัดปทุมธานีค่ะโดยภาพรวมสภาพอากาศในกรุงเทพและปริมณฑลในสัปดาห์นี้วันพรุ่งนี้ฝนน้อยนะคะอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่และตั้งแต่วันที่11ไปจนถึง14สิงหาคมฝนจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ40-60ของพื้นที่มากที่สุดเห็นจะเป็นวันที่13สิงหาคมปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27องศาสูงสุด37องศาค่ะส่วนปริมาณฝนเมื่อวานนี้พบว่ามีการกระจายตัวและฝนลดลงนะคะยกเว้นที่ภาคใต้สูงสุดวัดได้ที่จังหวัดนราธิวาส 77.4 มิลลิเมตรอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักรองลงมาคือจังหวัดราชบุรีค่ะ 12.9 มิลลิเมตรอยู่ในเกณฑ์ฝนปานกลางและอันดับที่3ที่จังหวัดระนอง 8 มิลลิเมตรอยู่ในเกณฑ์ฝนตกเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่าผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพราะว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีภูมิคุ้มกันต่ำหากติดเชื้อจะเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงได้นะคะแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย